สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Forager พาร์ทที่2ก็พลังชีวิตกำลังจะหมดตั้งใจนะครับ2หัวใจทีนี้ผมไม่ต้องให้มันหมดจนไม่ต้องหมดจนแบบจนจะตายเหมือนรอบที่แล้วดีกว่าเพราะว่าน่ากลัวเกินไปนะเอมเมอรัลด์ตอนนี้มาอยู่ในตัวผมแล้วนะครับเนื่องจากว่าความบังเอิญในการไปขุดเมื่อกี้มาก่อนที่จะเริ่มเปิดคลิปนะครับก็เรามีไปขุดตรงแถวๆเนี้ยแล้วมันเก็บไปในตัวคือเวลาเราเดินผ่านปุ๊บมันเก็บเลยเราก็ลืมไปก็พลาดไปแล้วไม่เป็นไรเก็บเข้ามาในตัวก่อนก็ได้ปลอดภัยดีของแพงมาเราสร้าง fish trap เพิ่มกันเป็นกับดักปลาแถวๆนี้แหละโล่งๆนะครับทำไว้ก่อนสวยงามสวยงามแล้วก็เกาะนี้มันยังว่างอยู่เดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวอาจจะในเมื่อพื้นที่มันน้อยอ่ะพวกสิ่งก่อสร้างมันลงยากแต่ว่ามันแก้ขัดได้ด้วยการสร้างสะพานรอบๆก็น่าจะช่วยได้ส่วนทรัพยากรธรรมชาติมันจะเกิดตามพื้นที่ว่างซึ่งตรงนี้ไม่มีพื้นที่ว่างดังนั้นมันน้อยอ่ะมันจะเกิดยากดังนั้นผมจะเอาไปดังนั้นผมคิดว่าน่าจะทำเป็นเกาะสำหรับสิ่งก่อสร้างแทนแล้วเดี๋ยวทำให้พื้นที่เยอะๆพวกเนี้ยเกิดทรัพยากรเช่นต้นไม้เช่นแร่เช่นอะไรพวกนี้นะตรงนี้ด้วยนะครับไม่อยากจะใช้ให้มันเป็นพื้นที่ที่มันเยอะเกินไม่อยากจะไปรบกวนพื้นที่ในการเกิดทรัพยากรอ่ะพูดง่ายๆเดี๋ยวผมจะเอาอาจจะย้ายพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ไปถ้าเกิดมันสร้างไม่ยากเกินแล้วเราทำได้ตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวว่ากันตอนนี้ผมกำลังมุ่งมั่นไปที่ขวดยาก่อนเพราะว่าผมอยากจะรู้ว่าขวดยาแบบพื้นฐานมันยังดีมันดีพอป่าวะแบบพื้นฐานอาจจะไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันผมก็ไม่แน่เดี๋ยวใช่ถูกแล้วมันก็จะมีตำราเขียนตำราพื้นฐานก็คือเขียนคัมภีร์พื้นฐานจากโต๊ะเขียนคัมภีร์นะแล้วก็ expert นี่คือระดับสูงแต่ระดับสูงนี่เดี๋ยวดูก่อนผมว่าน่าจะยังสร้างไม่ค่อยได้ wisdom draught ต้องเก็บขวดเราต้องเริ่มมีขวดแล้วต้องมีแร่แล้วต้องมีกระดาษด้วยกระดาษต้องทำจากโต๊ะเขียนนั่น Liquid Luck โอเคอันนี้ทำให้ Wisdom Draught นี่ทำให้ EXP จากแหล่งต่างๆมันเยอะขึ้นถ้าผมจำไม่ผิด Liquid Luck นี่ทำให้ได้ของดรอปเยอะขึ้นจากสิ่งต่างๆซึ่งต้องใช้กระดูกตอนนี้ก็สร้างไม่ได้เลย Thunder Strike จะมีสายฟ้ามา Mandragora นี่จำไม่ได้แล้วแต่ชื่อคือต้น Mandrake นั่นแหละ Mandrake Mandragora เหมือนกันเป็นชื่อเดียวกันที่มันเด็ดขึ้นมาแล้วร้องอ่ะแต่ผมจำไม่ได้เอฟเฟกต์ในเกมเกี่ยวกับต้นไม้ด้วยไม่แน่ใจนะตอนนี้ผมว่าเวทมนต์เนี่ยมันตันแล้วเห็นป่ะเล่นแค่พาร์ทเดียวอัพมาหลายสกิลใช้ไม่ได้เลยผมต้องไปอัพสายทรัพยากรพื้นฐานมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่เมื่อมันสามารถทำได้อัพเลยมันทำไม่ได้นะครับตามนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะมีคอมเมนต์บอกว่าทำไมพี่ถึงทำอันนี้ก่อนเรากำลังจะสร้างใช่เราเก็บสลามมาเยอะแล้วคุณผู้ชมแล้วเราน่าจะมีอุปกรณ์เพียงพอในการสร้างไม่พอที่เหล็กนี่แหละเฮ้ยพอดินี่ไง4ชิ้นเอาไม่พอจริงด้วยเราต้องรอแร่เหล็กเดี๋ยวหาก่อนเฮ้ยเราปลดล็อกคุกฟิชมายังอย่างเฮ้ยของเต็มว่ะมันจะเต็มบ่อยๆอย่างนี้ไม่ได้นะผมโอ้กินไปก็ได้ยอมเดี๋ยวเราจะเอาเหล็กมาอัพพิกแอคของเราพิกแอคของเราจะได้เร็วขึ้นตีแรงขึ้นอะไรแบบนี้ขุดได้ง่ายขึ้นอัพเลยก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกขุดช้านะเพราะเราเคยเห็นตอนขุดเร็วกว่านี้มาแล้วไงมันก็เลยเอาแอบหลบซ่อนไอ้พวกนี้มันซ่อนเก่งต้องระวังหมดแล้วนี่แร่เหล็กมีอีกป่ะเนี่ยมันหมดแล้วว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยเห็นป่ะทำไงดีวะเราก็ต้องขุดไปเรื่อยๆช่วงนี้ขุดไปเรื่อยๆโอ้โหแหนผมเห็นนะเว้ยแหมเนี่ยนี่ใช่ครั้งที่แล้วเราบอกว่าจะตั้งโต๊ะ sewing station เราก็ยังไม่ทำโต๊ะนี้ไม่ได้ใช้พวกแร่เหล็กดังนั้นน่าจะโอ้ไม่ใช่ดิ brick ดิโต๊ะนี้น่าจะทำได้เลยไม่รบกวนทรัพยากรไม่รบกวนโปรเจกต์ในการสร้างของเรากันได้อยู่ของเต็มว่ะเนาะลืมว่าของมันเต็มบีทรูทกินได้ไหมอ่ะกินได้เลยอ้าวบีทรูทกินได้ข้าวสาลีกินไม่ได้เหรอคลาชอย่างนี้นี่เอง
แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ทองเยอะเดี๋ยวผมเอาทองไปทำเหรียญแล้วกันจะได้ปลดล็อกที่ใหม่ๆเผื่อมีอะไรให้ทำสวัสดีคราชแป๊บหนึ่งนะคราชมันเก็บไม่ได้เราทิ้งของมันก็จะดรอปหายมันไม่เวลาทิ้งของมันไม่ดรอปลงมานะมันหายไปเลยเด้อเอากินเอากินมันเต็มแล้วว่ะรอก่อนแล้วกันนะค่อยทำทีเดียวนั่นโอ้โหก็ยังได้มาอีกนะทำทองแล้วกันทองทำได้5ชิ้นทำไมมันถึงได้5วะไม้ไม่พอแน่เลยนะหรือถ่านไม่พอถ่านหมดเกลี้ยงเอ้าฟูอีกเอ้าโหเอาเก็บอันนี้ก่อนเออสาหร่ายมันดันเข้าตัวมาเก็บมาแร่เหล็กยังอัพไม่ได้เพราะไม่พอเดี๋ยวรอแป๊บของเต็มผมอยากได้วอลต์นะเนี่ยถ้าได้วอลต์มาก่อนจะดีไหมดีกว่าการได้สิ่งทรัพยากรไหมต้องไปดูว่าอันที่เราจะอัพต่อมันได้อะไรมันดีไหมมันดีบ่ทางนี้ที่ผมอยากจะอัพก็คือพวกแบบตกปลาแล้วมันจะแบบไปได้ของเยอะขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะปลูกผักมันต้องปลูกผักมันสายข้างล่างเนี่ยสายข้างบนสายสร้างนี่สายรวยได้เงินได้อะไรปลดล็อกเงินก็ดีเหมือนกันนะได้ตังเลยก็ซื้อของเลยไม่ต้องมาแบบขุดแร่เผาอะไรงี้ก็แต่ว่าผมอยากได้วอลต์ก่อนของมันเต็มผมต้องการเก็บทุกอย่างเข้าตัวจริงๆแล้วมันไม่หายหรอกแต่ว่ามันเดี๋ยวแบบพอเรามีโอกาสที่ช่องเราเริ่มว่างปุ๊บแล้วเราต้องการเก็บของบางอย่างแต่แบบดันเต็มเราก็ต้องทิ้งของที่จำเป็นต้องใช้ไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็เรารู้สึกหงุดหงิดเอางี้เผาเหล็กได้แล้วเหล็กอ้าวโคหมดอ่ะครึ่งนึงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ช่องที่เราสามารถเคลียร์ทิ้งได้เหล็กทองเคลียร์ทิ้งได้เอาเก็บทองก่อนเก็บทองเคลียร์ทองเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดกุญแจมาละเหรียญทองแล้วก็ต้องเอาบริกต้องเข้าตัวได้สร้างโซวิ่งสเตชันได้แล้วครับที่เย็บผ้าเครื่องจักรเย็บผ้าเย็บปักถักร้อยนั่นแหละหมดเลยทุกอย่างทำเทรดทำกระเป๋าได้เพิ่มช่องเก็บของใช่บอกระเป๋าตังเดี๋ยวก่อนเทรดอย่างนี้แหละเราจะมีช่องเก็บของมากขึ้นแล้วถ้าอย่างนี้ในช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ต้องใช้วอลต์ก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะทำยังไงรอก่อนนี่อัพได้ยังอ่ะยังนะครับอีก4เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเดินผ่านเฮ้ยผมเดินผ่านช่องนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้แต่ตรงนี้ได้ทั้งที่มันวางติดกันคุณผู้ชมครับโอ้ไซส์ของสิ่งก่อสร้างมีผลกับเราด้วยแหลมไปเลยทำกระเป๋าหน่อยสิเราน่าจะเก็บของได้ดีขึ้นอย่างน้อยก็ระดับหนึ่งตอนนี้เรามีอยู่16ช่องอะพื้นฐานอะเราจะไปดูมีเท่าไหร่มีวัวแล้วสวัสดีพี่วัวเราจะไม่ตีไม่ฆ่ามันนะครับเราอยากได้ขวดแก้วแล้วอ่ะจะได้รีดนมได้รีดนมนี่ก็ประหยัดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะทำให้ดูทีหลังแต่รอกระเป๋าก่อนกระเป๋ามายังเราต้องเก็บอะไรบ้างเก็บอันนี้แล้วก็มาอัพสไลมี่พิกแอ็กซ์ยังขาดหนึ่งยังไม่มีเหรอหมดแป๊บหนึ่งนะของมีให้ทำเยอะแยะเห็นปะไม่ว่าจะเป็นในเดโมในเบต้าในอะไรพวกนี้มีของให้ทำตลอดอุ้ยโทษไหนวะเหล็กไม่เห็นมีเหล็กเลยโอ้ตรงนี้มันเป็นป่าไปแล้วคุณผู้ชมเราขุดไม่ทันหรอกอุ้ยหลบไปเลยพี่วัวระวังเอามาปลดล็อกเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เช็คเรื่องของกระเป๋านี่ก่อนเอามาแล้วกระเป๋าเพิ่มอีก4ช่องแล้วถ้าเกิดอันต่อไปจะเป็นมีเดียมต้องใช้หนังสัตว์ซึ่งก็ต้องตีพี่วัวใช่ไหมยังไม่อยากจะตีพี่วัวเก็บไว้ก่อนกระเป๋าตังค์8อัน
เอ๊ะเราจะมีช่องเก็บของมากขึ้นก็ทำให้เราสบายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งอุ๊ยอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บถูกแล้วถูกแล้วแล้วเราก็ทำเดี๋ยวนะมัน50เหรียญนะมันเดี๋ยว50เหรียญไม่ใช่แล้วดิเราซื้อไปแล้วไง60แล้วเออ60เดี๋ยวรอก่อนสกิลอัพไปเลยไหมอัพอะไรดีวะอัพเงินก่อนแล้วกันผู้ชมเพราะว่าเรามีช่องเก็บของเพิ่มแล้วเราอัพเงินก่อนได้เงิน40ทันทีทำมันเลยหรือข้างบนเป็นอะไรเอ่ยForge เวลาผลิตเหรียญจะได้เงินมากขึ้นอีกเหรียญละ4ทองละ4โอ้ได้เงินละซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยเกาะ60กับ80 60ก่อนนี่บ้านต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวๆๆตรงนี้เราจะสร้างสะพานข้ามไปแล้วก็ไปคุยกับเขาสร้างอันเดียวไปก่อนนะครับงกนะครับไปเข้าไปดูกันสวัสดีครับคุณคือคนที่ข้ากำลังต้องการรออยู่พอดีเฮ้ถูกแล้วแหละเฮ้ยมีไก่ด้วยไก่เกินแล้วทรัพยากรทางธรรมชาตินี่กำลังโดนถูกใช้งานอย่างบ้าคลั่งโดยไออันธพาลตัวเล็กคนหนึ่งที่มันถือพิกแอคอยู่เฮ้แป๊บนึงนะใครวะอย่าให้รู้นะฉันต้องการให้คุณเอาทอร์ชบัคนั่นก็คือชื่อหิ่งห้อยในเกมนี้สองตัวมาให้เราแล้วเดี๋ยวข้าจะได้ปกป้องมันให้ปลอดภัยจากไออันธพาลตัวนั้นนะจ๊ะใส่ขวดให้เขาได้ครับสวัสดีมีไข่มาแล้วไข่ไก่ไข่ไก่กินเลยนี่เข้าไปดูซิบ้านต้นไม้ตรงนี้เป็นคอลเลกชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาเราได้ถ้าเกิดเราปลดล็อกแล้วอ่ะเนี่ยปลดได้เบสิกหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไม่ได้ไม่มีอะไรนะครับตามนั้นตามนั้นตามนั้นข้างหลังไม่มีอะไรโอ้มีอย่าให้รู้อย่าให้รู้ว่าแอบซ่อนอยู่พิกแอคได้ยังวะเนี่ยตกลงยังเมื่อไหร่มันจะได้วะนานแล้วเนี่ยนานเกินเก็บทองซื้อเกาะเพิ่มแล้วกันมันต้องอย่างนี้แหละช่วงนี้เฮ้ยเดี๋ยวกระเป๋าตังค์สร้างได้ยังเออทอง4ชิ้นโอเคเดี๋ยวๆทอง4ชิ้นอ่ะเผาให้หมดเลยคอนโทรลทำทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวที่เหลือจะมาทำเป็นกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ เพราะที่เหลือเดี๋ยวเอามาทำเป็นเหรียญพูดผิดพูดถูกตลอดเลยอ่ะทำตัวไม่ถูกรู้สึกไม่ชินอ่ะเท่านี้พอเดี๋ยวผมจะไปฟื้น energy ขอบคุณได้ยังเอ๊ะเราทำอะไรนะเราทำอะไรนะลืมละกระเป๋าเดี๋ยวนี่เหล็กอีกชิ้นเดียวเองอ่ะผมต้องการชิ้นเดียวเท่านั้นเลยอ่ะถ้าอัพสกิลขุดทรัพยากรเราได้มากขึ้นอีก 50% สำหรับพวกมินเนอรัลก็คือพวกแร่พวกนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะมันมีให้อัพอยู่ผมอัพเงินมาแล้วใช่ไหมรอบนี้ได้อยู่แหละคือถ้าเกิดอัพนั้นก่อนมันก็น่าจะได้ของแบบคือทรัพยากรพื้นฐานมันจำเป็นมากแบบมากๆในช่วงเริ่มต้นถ้ามีไว้ก่อนมันก็น่าจะดีนี่มาแล้วครับต่อไปนี้เหรียญทองที่เก็บได้จะมีค่ามากขึ้นอีก 50%ต้องเป็นของที่เก็บขึ้นมาเนาะไม่น่าจะเกี่ยวกับสกิลที่เราเพิ่งปลดมานะครับถ้าเกี่ยวผมจะเสียใจมากที่ทำไมไม่รอมันก่อนผมอยากจะอัพสกิลนั้นก่อนอ่ะอยากจะเลเวลอัพก่อนทีนึงที่มันบอกว่าเหรียญทองผลิตได้มากขึ้นอ่ะแต่ว่านั้นมันจะมีผลกับเหรียญอย่างเดียวป่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าเราอัพให้มันได้ทรัพยากรมากขึ้น 50% ก่อนจะคุ้มกว่าไหมผมรู้สึกว่า 50% คืออีกครึ่งนึงอ่ะมันคุ้มอย่างกรณีนี้เหล็กไม่โผล่เลยเราต้องมาเคลียร์ของให้เหล็กโผล่ซึ่งโอ้โหกว่าจะได้เหล็กมันคงนานมากถ้าเป็นแบบนั้นก็จริงนะรออัพเพิ่ม 50% ก่อนก็น่าจะดีการเล่นเออนี่เหล็กมาแล้วเหล็กมาแล้วเหล็กมาแล้วกำลังจะเข้าไปแล้วเราอาจจะสร้างเฟอร์เนสเพิ่มนะครับสร้างแถวนี้เลยก็ได้นะไหนๆเราจะย้ายมาตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวขอดูก่อนอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเราย้ายมาตรงนี้เลยเคลียร์ช่องแล้วก็ทำเฟอร์เนสตรงนี้หรือว่าถ้าเราจะทำให้มันคุ้มค่าขึ้นไปอีกนะก็เริ่มต้นในทะเลนี่แหละสวัสดีครับทำสะพานครับชิ้นละ4ใช่ไหม1 2ตึ๊ด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 อย่างนี้แล้วกันเสร็จแล้วผมก็จะสร้างเป็นเฟอร์เนสแถวๆนี้เลย
เอาเป็นจุดให้ผ่านได้1ช่องดังนั้นก็สร้าง1อันที่ตรงนี้ก่อนนี่ไงสวัสดีได้เฟอร์เนสเพิ่มมาแล้วทำโคให้หมดช่วงนี้สำคัญมากโอ้เฮ้ยเก็บได้50อันได้ปลดล็อกมาได้อาชิเมนต์ด้วยแองเกิลเลอร์ได้อาชิเมนต์ในสตรีมด้วยนะมันมีด้วยโอเคแล้วเราสามารถไปเปลี่ยนหน้าให้เป็นอย่างนั้นได้นะครับเวลาได้อาชิเมนต์แต่ละครั้งเราสามารถไปเปลี่ยนหน้าตาตัวเองได้แต่ว่าผมว่าไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไอ้ตัวนั้นกระปะปะน่าจะใช่เอ้ยมีขี้ใครขี้มาแถวนี้นี่คือตัวอะไรน่าจะเป็นวัวแหละนะผมไม่เห็นมันซ่อนอยู่ข้างหลังเราเก็บอะไรไม่ได้เลยต้องปลดล็อกทรายด้วยถึงจะมาช่วยคนนี้ได้ปลดล็อกทรายกระจกเอ้ยไม่เหล็กก่อนไม่ใช่ปลดล็อกทรายสิกระจกสิทำไมผมพูดสลับกันหลายรอบแล้วเนี่ยหัวผมเป็นอะไรไม่รู้ตอนนี้นะครับพูดไปวนไปวนมาแล้วรู้สึกว่าเตาเผาจะเดินแทรกแทรกตรงนี้ได้ดี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 รู้สึกว่ามันดีมากเก็บเลยเดี๋ยวต้นนี้ก่อนครับขอนะครับสวัสดีครับSewing Station Medium Wallet ต้องใช้แร่2อย่างอัญมณีโทพาสละเราต้องพลิกละหนังสัตว์โอเคผมว่าน่าจะได้แล้วแหละโอ้ยังต้องไปเผาเหล็กเผาเหล็กเผาให้หมดเลยครีนะครับเนี่ยครีเราปลาไปขายได้นะแต่ต้องอัพสกิลให้เจอตลาดก่อนผมก็อยากขายของเหมือนกันตอนนี้ของเยอะมากแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ครั้นจะมาผลิตเหรียญทองอย่างเดียวมันก็ผมว่ามันเหนื่อยเกินอ่ะเราเอาแร่อื่นไปขายด้วยดีกว่าไม่ใช่ทรัพยากรอื่นอ่ะเยอะแยะไปหมดทำไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มจากไหนปลูกผักแล้วเอาผักไปขายก็ได้นะทำได้หมดเลยอยากทำอะไรใช่ไหมอัพนี่ก่อนสลามี่พิกแอ็กซ์แล้วช่วงนี้เราจะขุดได้ไหมเอาขุดได้ด้วยโอ้เดี๋ยวมันจะอัปเกรดให้เราเองโดยอัตโนมัตินะจ๊ะไม่ต้องกังวลนึกว่ามันจะแบบเอาของเราไปตีบวกเหมือนฮาวายสมูนอะผมลืมไปแล้วว่าในเดโมกับเบต้าเป็นยังไงนั่นแหละไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ดีแล้วเราจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยตกปลาก็โอเคแล้วนะมันไม่ได้ถือว่าช้านะช่วงนี้นะยังไม่ต้องไปอัพสกิลให้มันตกปลาเร็วก็ได้นี่มาแล้วครับเพราะว่าอัพอันอื่นสำคัญกว่าความเสียหายเพิ่มขึ้น 75% ได้เจลลี่จากสลามมากขึ้น 50% จ้ะตีสลามได้เจลลี่มากขึ้นเฮ้ยขุดเร็วขึ้นอยู่ได้อยู่ผู้ชมถือว่าเป็นการอัพเกรดที่ดีต่อไปต้องเป็นโบนพิกแอ็กซ์ต้องเจอกระดูกโอเคมันจะมีพื้นที่ในเกมนี้ซึ่งสิ่งแวดล้อมมันจะต่างกันนะครับถ้าไปทางเหนือมันจะเป็นหิมะถ้าไปทางใต้จะเป็นลาวาถ้าไปทางซ้ายจะเป็นพวกปีศาจโครงกระดูกอะไรพวกนี้ก็คือพวกผีถ้าไปทางขวาจะเป็นทะเลทรายอัพอะไรดีจ๊ะอัพได้ของเยอะขึ้น 50% ก่อนเลยดีไหม40เดี๋ยวร็อกส์หินต่างๆหินอย่างเดียวหรือเปล่าดรอปมินเนอรัลส์นี่มันเดี๋ยวนะนั่นคือเจมส์นี่มินเนอรัลส์ก็คือแร่นั่นแหละก็คือหินแร่นั่นแหละไมนิ่งต่อไป prospecting ดรอปเจมส์พวกแร่หินต่างๆจะมีโอกาส 10% มากขึ้นที่จะดรอปอัญมณีแล้วก็ปกติมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าอันนี้เพิ่มโอกาสแล้วก็มีเพิ่มโอกาสในการค้นหาแร่ไอเทมจากการขุดอีกนะแต่เรายังไม่ได้แบบไม่มีพลั่วปลดล็อกธนูแล้วก็เนื้อที่ปรุงแล้วผมอยากขึ้นไปหาตลาดแล้วว่าขายของกันเถอะมาแล้วเพลงโปรดของผมเล่นตั้งนานเพิ่งจะขึ้นเพลงนี้ผมชอบเพลงนี้มากครับชอบที่สุดของเกมนี้เลยครับตุ้ง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 เนี่ยนะครับชอบมากมากครับผมเพิ่มเสียงซะหน่อยไหมจะได้ยินครับนี่ชอบเพลงนี้มากมากเลยสุดๆแล้วนะเป็นเพลงโปรดที่สุดในอัลบั้มนี้หมายถึงว่าในอัลบั้มชุดเบต้ากับตัวเต็มเนาะคือตัวเต็มผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเหมือนกับเบต้าเพราะว่าเบต้าคือเข้าใกล้ตัวเต็มมันก็น่าจะคล้ายกันน่าจะเป็นอัลบั้มเดียวกันแต่ของเดโมกับของอันนี้ก็คือหมายถึงอัลฟากับเบต้าจะคนละอัลบั้มซึ่งของเดโมก็มีเพลงที่ชอบเหมือนกัน
ก็ไปดูเอาแหละผมพูดบ่อยอยู่แล้วเออไม่อยากจะพูดบ่อยนะแต่มันอดไม่ได้จริงๆมันเพราะอ่ะเอ๊ะโอ้เพลงกำลังมามืดซะแล้วถ้ามืดอย่างนี้ก็อดฟังเลยเดี๋ยวผมไปต้องทำอะไรต่อนะเงินเยอะแล้วซื้อของไหมซื้อเกาะถ้าไปทางนี้จะเริ่มเจอพวกเกาะปีศาจแล้วมั้งใช่ไหมมันจะมีอยู่3ช่องเนี่ยเป็นเขียวคือทุ่งหญ้า3ช่องแล้วไปตรงนี้ปุ๊บจะเริ่มมีแต่800เลยเหรอเวอร์ว่ะเวอร์มากอ่ะโอเคถ้ามันไม่อยากให้ไปตอนนี้ก็ยังไม่ไปได้5พื้นที่ได้หมวกใส่หมวกไหมคุณผู้ชมไปใส่เล่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอันที่ดีขึ้นค่อยแบบที่มันไม่ใช่ดีขึ้นที่สวยขึ้นค่อยเปลี่ยนแป๊บนึงนะมาแงะไอ้พวกนี้ก่อนแงะออกมาโอเคในนี่มีอะไรเดี๋ยวโอ้มีสไลม์เอ้กระโดดผมเห็นกระโดดอันนี้จะเป็นเสาบัฟพลังโอเบลิสแห่งการหาของได้เอ็กซ์พีเพิ่มเติมจากการเก็บพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆแล้วก็พืชผักที่ปลูกแล้วก็โอเบลิสหนึ่งอย่างจะมีผลทำงานแค่1ตัวเท่านั้นถ้าอยากจะทำตัวอื่นต้องรอให้ตัวเดิมหมดก่อนเก็บสวัสดีครับขอบคุณนะครับดอกไม้เต็มเลยอ่ะเอ๊ะนี่มันนับด้วยป่ะแพลนเนี่ยตรงนี้นับไหมพวกปกติมันน่าจะได้1ใช่ไหมผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวไปเก็บไข่ด้วยไปเก็บไข่ไก่อึ๊บโอเคตรงนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวมันจะไปตีโดนต้องระวังตรงนี้ระวังสิ่งมีชีวิตเยอะมากแถมเดินไปมากันเต็มไปหมดอึ๊บโอเคได้ละไหนดูผมทำอะไรได้อีกเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วมั้ยเนี่ยฮะทำอะไรไม่ได้เลยสกิลไม่มีต้องอัพอย่างเดียวมันตันมากตอนนี้ขวดยาไปดูขวดยาดิขวดยาก็ต้องมีขวดอ่ะต้องมีขวดมีกระดาษมีอัญมณีแบบนั้นแบบนี้อีกซึ่งมันประกอบยากมากวิหารก็ต้องใช้คริสตัลอีกอุ๊ยก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าผมทิ้งสายเวทมนต์ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมมันไม่เวิร์กอ่ะคือคุณผู้ชมอยากดูเร็วๆผมเข้าใจแต่ว่ามันยากถ้ามันไม่มีของพื้นฐานมาช่วยอำนวยความสะดวกก่อนมันจะไปยากมากต้องการเงินแร่โอเคทำให้หมดเอ๊ะเมื่อกี้ผมตีมันตอนลอยเลยเหรอเฮ้ยเท่ว่ะเออเท่เก็บไม้เก็บเหล็กไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าอันต่อไปมันจะเป็นเกาะราคาเท่าไหร่แล้ววะมันจะแพงยัง1,000 กว่าคุณผู้ชมทำไมราคามันแพงเวอร์ขนาดนี้วะเมื่อก่อนไม่ใช่งี้นี่ใช่ป่ะ280เงี้ย420 207 320อ๋อถ้าอยากจะไปเอากระดูกก่อนก็ต้อง320ก่อนกระดูกมันจะมีผลกับเราก็คือขวดยาตัวนี้ไนท์เชดด้วยงั้นก็มีผลแค่กระดูกอย่างเดียวกับกับพิกแอ็กซ์ไงไปเอาโซนกระดูกก่อนก็ได้นะครับมันจะได้ของง่ายๆหน่อยง่ายขึ้นหน่อยผมจะทำอะไรกับมันดีพวกนี้ของเยอะก็ทำฟาร์มไปเรื่อยๆสวัสดีจ้าฮึบฮึบโอเคMy energy is low energy น้อยแล้วยังไงดีเฮ้ยของเต็มเหรออ๋อช่องเต็มอีกแล้วคุณผู้ชมเอ้ยทำเหรียญทองให้หมดไปก่อนไปหมดเก็บไอ้พวกนี้ได้แล้วหมดเอาเว้ยประมาณนี้เก็บI am exhausted คือเหนื่อยมากมันจะพูดบ่อยๆตอนที่มันหิวอะนะไม่ต้องคิดมากครับตั้งใจให้มันหิวนั่นแหละ
น่ะลดเลือดไปอ้าวอัพแล้วเว้ยไหนที่สุดไหนไปดูดิมันมีอะไรอีกทางนี้ก็น่าอัพแต่ว่าผมว่าตรงนี้ดีกว่าไปสายตลาดดีบอกว่าตลาดถ้าไปตลาดก่อนมันได้เงินเร็วอ่ะแล้วเราได้ของเร็วอยู่แล้วตอนนี้เออไปตลาดไปเฮ้ยเออใช่ถูกแล้ว Vault เก็บของได้แล้วมาตรงนี้เป็นอะไรธนาคารจะให้เงินเรื่อยๆนะครับ Opticsประภาคารเพิ่มโอกาสเพิ่มความระยะของแสงในตอนกลางคืนไม่ต้องหรอกผมเอาธนาคารก็ได้นะผลิตเงินให้เราเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่ต้องผลิตเองให้มันออโต้นะครับเป็นทรัพย์สินผลิตรายได้เราเรื่อยๆไม่ต้องไปทำเองยุ่งยากแต่ตอนนี้เลเวลเราขึ้นยากแล้วล่ะเริ่มจะขึ้นยากเกินมันต้องร้อยกว่าเลยว่าอันที่จริงผมรีบไปสายกระดูกมันจะดีไหมหรือว่าเราควรจะเปิดเกาะถูกสุดไว้ก่อนเสมอการโอ้โหเยอะๆเอาผมไม่เห็นนะเนี่ยมันหลบอยู่หลังต้นไม้กันหมดโอ้โหอีกตัวนึงโอ้เกือบจะโดนค่อยยังชั่วเราสกิลดีอยู่นะครับกำลังจะหิวเว้ยกำลังจะหมดขอหน่อยตัวนึงสวัสดีถ้างี้อาหารก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรมันเฮ้ยนั่นตัวร้ายนั่นเจ้าตัวร้ายเอามีหินขวางทางอยู่งี้ก็เสร็จสิครับมาสิครับเดินมาตรงนี้พี่เดินมาดิคือมันน่าจะแบบมาไม่ได้มันก็เลยไม่มาว้าวโอ้ยกำลังจะสร้างของเลยผมจะอ้อมอย่างนี้ได้ไหมนี่มาสิมาผมว่ามันถ้าเอาหินก้อนนี้ออกมันจะพุ่งใส่เราเลยดังนั้นผมต้องระวังนิดนึงถ้าเราอ้อมมาทางนี้มันจะมาได้ไหมมาได้ยังมาสิมาอุ้ยนี่ไงนี่ตีข้ามน้ำไปเลยนี่ได้หนังด้วยแต่เป็นหนังแบบไม่ใช่เลเซอร์อ่ะเป็นหนังแบบหนังสัตว์ทั่วไปอาจจะเป็นหนังแข็งติ๊กไฮหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วลืมทำอะไรดีอ่ะพิกแอ็กซ์บอทเทิลคีย์กุญแจเกาะ270 320ถ้าตรงเนี้ยเปิดอีกมันจะเป็นเกาะเขียวอ๋อตรงนี้ก็ยังเกาะเขียวอยู่นี่ตรงเนี้ยเป็นเกาะอ๋อใช่ยังเป็นเกาะเขียวอยู่งั้นก็เปิดที่ถูกสุดไปก่อนยังไม่เข้ากระดูกหรอกคนละยุคกันไม่ต้องรีบนะครับอย่าใจร้อนเกมนี้ต้องเพลินๆไปเรื่อยใจร้อนไม่ได้เอาเลยเปิดมาเรื่อยๆทำอะไรต่อทำเผาแร่ให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมตรวจสอบนะว่าเราลืมอะไรหรือเปล่าอันนี้ครบแล้วเรียบร้อยหมดเลย Economics Vault ไง Vault ทำสตีลทำได้ยังอ่ะยังไม่ได้อีกโอ้ยังไม่ได้ไปปลดล็อกสตีลน่าจะเก็บไม่ได้คริสตัลก็ยังไม่ได้โอ้โหต้องไปปลดล็อกสตีลก่อนเหล็กกล้าตอนนี้เหล็กมันยังไม่กล้ามันต้องไปปลดล็อกเหล็กกล้าก่อนอันเกือบไปแล้วโอเคน่าจะอย่างนี้แหละครับช่วงนี้มันก็หาของเพราะว่าขวดยาอะไรพวกนี้มันทำไม่ได้เลยยากมากกระดาษเดี๋ยวนะถ้าลักเนี่ยมันต้องมีไนท์เชดซึ่งยากจริงๆยากเวอร์ไอตัวสโกรเขียนตำราเวทก็พอกันต้องมีอัญมณีเยอะๆถึงจะคุ้มตอนนี้ผมเริ่มเห็นพวกแบบแหล่งขุดเยอะขึ้นแล้วผมว่าถ้าเกิดเราทำโชเวลได้ก็จะดีแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนโทพาสช่องเตมิกครับผมตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตันๆมากอุ้ยไปเพอร์ตีวัวขอโทษจริงๆขอโทษซึ่งทอชบัคก็คือไอ้พวกนี้แหละอยู่กับเราเนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แค่เพียงเอื้อมมือแต่ว่าทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตลาดก็ดีนะจะไม่ต้องมาผลิตทองไงธนาคารก่อนก็ยังดีกว่าเลยใช่ไหมธนาคารเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้เองอะธนาคารเถอะค่อยว่ากันต่อสำหรับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับหาของยากแล้วมันหงุดหงิด